เดี๋ยววันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเล่นเกมผมยาวขึ้นในทุกๆ1วินาทีกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวก่อนทำไมอ่ะผมอย่างเท่เลยอ่ะของพี่เอกผมหายไปเหลืออยู่นิดเดียวเองไม่ได้หายไปไหนแต่แบบว่าเขาเนี่ยนะใจยาวขึ้นในทุกๆ1วินาทีไงจริงด้วยพี่ฝนดูผมของพี่เอกงอกขึ้นมาแล้วนี่ไงโอ้โหทรงนี้อย่างเท่เลยนะเนี่ยของพี่ฝนจะเป็นผมที่มีด้านหลังด้วยใช่เปล่าใช่แล้วของพี่ฝนเป็นผมถักเปียแล้วก็จะค่อยๆยาวขึ้นมาทีละนิดเมื่อวานเราไปเปิดร้านตัดผมมาวันนี้ผมเราค่อยๆงอกขึ้นมาทีละหน่อยหนึ่งอ๋อแบบนี้นี่เองดูผมพี่เอกดิเป็นไงมั่งเหรอขึ้นมาเต็มข้างบนแล้วอ่ะอู้อย่างเท่เลยของพี่ฝนค่อยๆขึ้นมาทีละนิดแต่แบบว่าฝั่งนี้เขามีอะไรให้เราเลือกด้วยเนี่ยตรงนั้นเป็นป้ายเขียนว่าสีผมฮะใช่จริงด้วยผมพี่ฝนสีแดงแต่แบบว่าตอนนี้เริ่มต้นเข้ามากลายเป็นสีช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นเราสามารถกดสปินตรงนี้ได้แต่แบบว่าเราจะต้องชนะก่อน5วิน5วินนี่มันไม่เยอะไปหน่อยเหรอจะไปหาจากไหนเนี่ย5วินพี่เอกมองเห็นรอบๆนี่มีแต่สีสายลุงนะฮะใช่นั่นไงมีด่านออบบี้อยู่ข้างบนด้วยด่านนั้นถ้าจะยากไปทางนู้นกันดีกว่าทางไหนงั้นเหรอทางนี้เดี๋ยวก่อนนั่นไงไม่เห็นจะยากตรงไหนแค่กระโดดไปแป๊บเดียวฉันว่าทางนั้นน่ะดีกว่านะแต่เดี๋ยวก่อนนะพวกเราฝั่งนี้เขามีหมุนไข่กับลูกกุ๊กกิ๊กด้วยนี่นะใช่ต้อง15วินเลยเหรอโอ้โห15วินจะเอามาจากไหนพี่บอลคิดว่าเราจะต้องชนะด่านออบบี้ตรงนั้นก่อนก็แล้วกันลองวิ่งไปดูสิฉันเห็นว่ามันวิ่งขึ้นง่ายด้วยแหละมาทางนี้เร็วเข้านี่ไงเขามีป้ายบอกอันนี้ได้6วินพี่ฝนโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็แป๊บเดียวเราขึ้นไปเลยก็แล้วกันอ้าวลืมถามพี่เอกวิ่งขึ้นมาแล้ว นี่ไงโอ้โหเป็นด่านออบบี้ที่ไม่ยากเท่าไหร่แต่แบบว่าผมเราค่อยๆงอกขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งจะสังเกตว่าตอนนี้ผมของพี่เอกยาวขึ้นมาต้องเยอะเลยอ่ะใช่แล้วผมของพี่ฝนก็ค่อยๆยาวเพิ่มขึ้นมาโอ้โหทรงนี้สวยจะมั่นเหรอเฮ้ยเกือบตกนะเมื่อกี้เนี่ยระวังให้ดีอันนี้ถ้าเราผ่านเราจะได้ถึง6วินด้วยกันนะทุกคนงั้นเราก็ไปเปลี่ยนสีผมเราได้แล้วดิฮะเปลี่ยนสีผมใช่จริงด้วยงั้นเราจ้องชนะให้ได้แหละพี่ฝนเดินมาทางไหนอ่ะนี่งั้นเดินผ่านตรงนี้มาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เองอ๋อมันต้องกระโดดขึ้นทางนี้เพกไม่มีอ่ะมาเร็วข้าวฝั่งนี้มีบันไดปีนขึ้นไปเลยปีนขึ้นไปเลยข้างบนน่าจะใกล้ถึงเส้นชัยแล้วล่ะทุกคนรอด้วยมาเร็วเข้าตอนนี้พี่เอกปีนขึ้นมาแล้วเฮ้ออะเดอะเดี๋ยวก่อนอันนี้จะโดนแล้วเป็นไรหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นไรนะผ่านมาได้แล้วพี่ฝนเห็นอันนี้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเหรียญทองเขามีเหรียญให้เราด้วยเหรอนี่ไงมีเหรียญทองโอ้โห6วินด้วยการสุดยอดไปเลยแล้วพี่ฝนเก็บยังยังไม่ได้เก็บรอพี่เอกอยู่พี่เอกหล่นลงมาเมื่อกี้เนี่ยอ้าวหล่นลงมางั้นพี่ฝนเก็บเลยก็แล้วกันนี่ไงได้แล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วกระโดดลงมาเลยกระโดดทำไมเดี๋ยวเก็บนี่ก่อนนั่นไงเห็นพี่เอกแล้วอยู่ข้างบนเฮ้อเอ้าลงมาเองเลยอ่ะเห็นมาบอกแล้วว่าเราสามารถเก็บวินชนะตรงนี้ได้อย่างง่ายดายแล้วพี่เอกก็ได้มาต้อง6วินแน่งั้นเราไปหมุนนี่กันดีกว่าเปลี่ยนสีผมกันเตอะเปลี่ยนสีผมได้อย่างเดียวนะเพราะว่าแค่5วินพี่วอนอยากได้สีแดงจังโอ้โหแล้วมันจะได้ไหมเนี่ยดูดิดูท่าทางสีแดงน่าจะยากน่าโดน่าจะประมาณสัก 1 หรือ 2% เท่านั้นนะมาเร็วฮึบจึบฮึสีชมพูได้สีชมพูเลยได้สีเขียวโอ้ได้สีเขียวน่าเสียดายจังเขียวเหมือนจอร์ดเลยฮะจะว่าไปอันนี้ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยเป็นสีเขียวเป็นโซโลเป็นจอร์ดอ่ะฮะพี่เอกได้ทรงสีอะไรมาได้ทรงเดิมสีเดิมของพี่เอกไงสีออกเหลืองๆส้มๆงั้นเหรอเขาเรียกสีทองหรอกสีทองสีทองสีทองนี่ไปวิ่งตรงอื่นต่อดิฝั่งนู้นมีด่านออบบี้ง่ายๆดูท่าทางเราจะเอามาใช้ในการเปลี่ยนสีผมได้แน่นอนเขาบอกว่าแบบ normal normal คือธรรมดาอ๋อแบบธรรมดาแบบนี้ง่ายได้ทั้ง10วินแน่10วินงั้นรีบขึ้นเลยดีกว่าพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะขอดูท่าทางก่อนนั่นไงอ๋อจริงๆด้วยไม่น่าใจยากทุกคนไปแล้วนะไปเลยเล่นสโกโก้อ้าวแล้วไปอยู่วงในเฉยเลยเดี๋ยวก่อนหาย
โอ้ยตามไม่ทันรอเดี๋ยวบันไดหายทุกคนมาเร็วเข้าเดี๋ยวโอ้จะหล่นแล้วนี่เร็วรีบขึ้นมาโอ้ยเกือบไปเกือบหล่นนะพวกเราเกือบจะหล่นลงไปเลยนะเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงตอนนี้ผมของพวกเราค่อยๆยาวขึ้นมาอีกแล้วไม่ได้สังเกตนะยาวขึ้นมาเยอะกว่าเดิมอีกอะเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีสะพานพี่เอกว่าสีเขียวเนี่ยรอดแน่นอนหล่นลงไปแล้วเดี๋ยวขึ้นไปนะพี่ฝนจะไปสีฟ้าแล้วอันต่อไปสีเขียวไม่รอดทุกคนอ้าวตกลงสีเขียวไม่ได้ต้องสีฟ้าอย่างเดียวเหรอใช่แล้วเดี๋ยวขึ้นไปใหม่อยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วอ่ะอยู่ข้างบนแล้วเดี๋ยวพี่ฝนตามไปก็แล้วกันบันไดสีสายลุงฝั่งนี้เราสามารถขึ้นไปได้อย่างง่ายๆสบายๆสีฟ้าใช่เปล่าใช่แล้วสีนี้ก่อนสีฟ้าแล้วก็ไปสีเขียวเมื่อกี้พี่ฝนตกเพราะฉะนั้นไปสีฟ้าต่อมีแต่สีน้ำเงินน่ะนั่นแหละสีน้ำเงินแล้ววันนี้สีอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนยังไม่ไปไหนเลยงั้นมาเร็วเข้าเร็วกว่าจะมาถึงข้างบนเหนื่อยใช่ไหมเหรอฮึบฉึบนี่อันนี้สีฟ้าก่อนแล้วก็สีอะไรต่อสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีฟ้าอันนี้แล้วก็สีอะไรดีลองสีชมพูดูไหมสีชมพูงั้นเหรอโอ้โหโอ้โหแล้วก็ล่วงลงไปต่อหน้าต่อตาโถเอ้ยมาเร็วเข้าตรงนี้เป็นด่านอบี้ไม่ยากเท่าไหร่พี่ฝนกระโดดไปก่อนเลยกว่าพี่เอกจะขึ้นไปถึงอีกพักใหญ่อ่ะได้เลยพวกพี่งั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนก็แล้วกันเติบเฉิบนี่เราสามารถผ่านไปได้แบบสบายสบายเมื่อกี้อะไรนะสีฟ้าสีฟ้าแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินน่ะเหรออ่ะใช่แล้วแล้วก็สีเหลืองต่อเลยโอเคแล้วก็สีเหลืองนี่มาเร็วเข้ามาดูด่านอบี้ตรงนี้ยากเหมือนกันนะเนี่ยไหนนี่ไงมีลูกบอลนะเล็กๆด้วยเดี๋ยวกำลังข้ามสีเหลืองมาแป๊บนึงมาเร็วเข้าอ้าวนี่ไปยังไงเนี่ย มันมีช่องเล็กๆผ่านมาได้อ๋อต้องวิ่งซิกแซกแบบนี้ใช่แล้วมาเร็วเข้าไปทางไหนต่อเนี่ยอ๋อนี่ไงมาเร็วๆทางนี้เลยเร็วเข้าโอ้ยเกือบไปกระโดดข้ามมาเลยนะกระโดดเลยนะฮึบฉึบนี่ฮึบฮึบกระโดดข้ามมานี่ระวังระวังเดี๋ยวตกทำอะไรน่ะหล่นงั้นขึ้นมาใหม่ก็แล้วกันนะโถเอ้ยฮึบฉึบนี่มาได้แล้วเดี๋ยวพี่ฝนจะเก็บวินก่อนก็แล้วกันชนะแล้วคราวนี้ได้ตั้ง10วินแน่ได้10วินเลยเหรอใช่แล้วเก็บแล้วฮึบฉึบไปแล้วไม่ขึ้นแล้วขี้เกียจวิ่งเหนื่อยทำไมอ่ะตกมา4รอบแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างหาสัญลักษณ์กรรไกรตัดผมด้วยอ๋อเขาบอกว่าเราตัดผมเราได้แล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยหายไปเลยกรรไกรคู่เลยเหรอทำไงกรรไกรตัดผมเราออกไปหมดแล้วแล้วตัดไปทำไมเนี่ยอะไม่แน่ใจหรือว่าจะเอาไปซื้ออะไรบางอย่างได้หรือเปล่าอ๋อตัดผมเพื่อไปแลกของรางวัลงั้นหรออ๋อนี่ไงแลกทรงผมอันใหม่จริงด้วยพี่เอกได้ทรงมาเหมือนเม่นเลยอันเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่พี่ฝนก็ได้มาเหมือนกันเป็นทรงใหม่เหรอใช่แล้วเป็นทรงใหม่แต่แบบว่าค่อยๆงอกออกมายาวขึ้นทุกๆ1วินาทีดูของพี่เอกดีเหมือนนี่เลยซุปเปอร์ไซย่าเลยอ้าวใหญ่นี่งอกออกมาแล้วโอ้แป๊บเดียวเต็มแล้วอ่ะใช่แล้วแป๊บเดียวเต็มพี่วอนอยากจะเปลี่ยนสีผมอันใหม่แล้วนะทุกคนงั้นก็ไปหมุนเปลี่ยนสีดิหมุนเปลี่ยนสีงั้นเหรอใช่แล้วอยู่ทางนู้นน่ะทางนู้นทางไหนน่ะเนี่ยทางปูนอ๋อนี่ไงนี่ไงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เปลี่ยนสีได้อยากได้สีแดงจังมันจะได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่วอนครับพี่วอนน่าจะได้สีอื่นนะครับไม่น่าจะได้สีแดงแน่นอนนะจอร์ดคิดว่าพี่เอกว่าเดี๋ยวก็ได้สีน้ำตาลเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนสินั่นไงสีน้ำตาลช็อกโกแลตอีกแล้วน้ำตาลกับแดงมันเยอะแล้วก็ดำอ่ะเฮ้อน่าเสียดายจังยังหมุนได้อีกรอบขออีกหนึ่งครั้งฮึบคราวนี้ต้องได้สีแดงเห็นป่าวบอกแล้วว่าได้สีไม่ใช่สีแดงโอ้ได้สีออกส้มๆมานะอันนี้เขาเรียกว่าสีน้ำตาลส้มสีน้ำตาลส้มงั้นเหรอใช่แล้วพี่ฝนงั้นเอาอย่างนี้เราไปเก็บชัยชนะกันใหม่เพื่อให้ได้สีแดงของพี่ฝนแน่นอนนี่จะเก็บเท่าไหร่ถึงจะหมุนได้ต้องเก็บไปเรื่อยๆนี่เก็บมาได้แล้วเรายังเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะทรงผมอันใหม่เขาบอกว่าจะต้องมีการตัดผมให้ครบ5ครั้งก่อนอะไรการตัดต้อง5ครั้งเนี่ยใช่แล้วต้องตัดผมให้ครบ5ครั้งเราถึงจะสามารถเปลี่ยนทรงผมอันใหม่ได้พี่ฝนว่าไงเหรอหมุนไข่สัตว์เลี้ยงแม่15ขายสัตว์เลี้ยงนั้นเหรอใช่แล้วแค่15เองได้ๆเดี๋ยวพี่ฝนรอพี่เอกอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่จะมามันตกไป4รอบแล้วเมื่อกี้เนี่ยฮะ
ตกไปสี่รอบแล้วเหรอกำลังมากำลังมากำลังรออยู่ตรงนี้งั้นไม่ฝนรอแถวนี้ก็แล้วกันเมื่อกี้เกือบตกแน่ไหนอ่ะมายังอ่ะกำลังกระโดดอยู่อ๋อนั่นไงมาแล้วฮึบฮึบเก็บเลยเก็บแล้วลงมาเลยเก็บแล้วลงมาเหมือนกันเท่เปล่าทรงเหมือนนี่เลยกรอนฟิกอ่ะโอ้ยอย่างเท่เลยผมยาวสีบรอนทองซะด้วยเดี๋ยวเพียงไปสอบเป็นฮันเตอร์ก่อนแล้วกัน มีเพื่อนคนไหนเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้บ้างนะโอ้ยเขาดูกันเยอะแยะนะจริงเหรอดูกันเยอะแยะเชื่อพี่เอกดิมาเร็วเข้าพี่ฝนจะไปเปลี่ยนทรงผมแล้วล่ะนะงั้นเดี๋ยวพี่เอกเก็บตังค์มาคอยหมุนไข่สัตว์เลี้ยงดีกว่านี่ฝั่งนี้มาเร็วฮึบฉึบหมุนแล้วนะฉันว่าเดี๋ยวกลับไม่ได้สีเดิมพวกเวทนายนี่อะไรกันของนายเนี่ยฮะคือดวงของเราไม่เหมาะกับการหมุนอะไรที่มันมีแค่เปอร์เซ็นต์ 2% อย่างนั้นน่ะเฮ้ยสีแดงโอ้นี่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะฉันแค่มองอยู่เฉยๆเดี๋ยวฉันได้หมุน2รอบใจเย็นพี่เอกลองหมุนดูได้สีส้มเหมือนของพี่ฝนน่ะได้สีบรอนอ้าวได้สีบรอนเหมือนกันสีบรอนเหมือนกันเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ฝนตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าเราจะต้องไปเก็บชัยชนะมากันต่อจะไปหมุนผมอีกเหรอใช่ไม่ใช่หมุนผมคราวนี้อย่างเดียวคราวนี้เราจะต้องเก็บชัยชนะเพื่อเก็บสัตว์เลี้ยงให้ได้ล่ะอยากรู้เหมือนกันว่าสัตว์เลี้ยงจะช่วยอะไรอ่ะนะมาแล้วฮึบจึบนี่เรียบร้อยนี่เราลืมบอกไปว่าเราสามารถบังคับผมเราได้ด้วยอ๋อใช่หลังจากตัดผมเรียบร้อยเราสามารถกดเพิ่มกดลดผมได้ด้วยใช่เพราะว่าถ้าเรามีผมที่ยาวเกินไปเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยเวลากระโดดออบบี้แล้วปวดหัวมากเดี๋ยวนี่ไงหมุนได้แล้วเอาเลยพี่ฝนได้ตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวอันนี้เปลี่ยนทรงผมยังไม่ได้ใช่เปล่าใช่แล้วแต่แบบว่ามีชัยชนะที่จะพอหมุนเพื่อนสัตว์เลี้ยงของเรามาแล้วฮึบได้อะไรมานั่นตัวอะไรอ่ะฮึบแพนด้าแพนด้าเหรอใช่แล้วเป็นแพนด้าขาวดำพร้อมเพกได้หนูมานี่ไงโอ้ยอย่างสวยแถมมีพลังเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเนี่ยทำไมของพี่ฝนได้ของโอ้ดูของเพกได้แค่หนูมานี่ไงเขาบวกเพิ่มไม่ใช่ทีละหนึ่งแล้วบวกเพิ่มทีละ5เลยทุกคนของเพกบวกแค่3เองงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปหมุนอันนี้ต่อหมุนอะไร หมุนสีนี่เราจะหมุนแค่สีผมจริงๆเหรอพี่ฝนอยากได้สีแดงน่ะแล้วเราทำไงเราย้อมมาได้ไหมย้อมไม่ได้ต้องหมุนได้อย่างเดียวโหแล้วมันจะหมุนได้เหรอพี่ฝนลองทดลองดูก่อนเนี่ยนั้นได้อะไรมานี่หมดแล้ว เดี๋ยวพี่เอกลองหมุนดูมั่งนะหมดแล้วความหวังของเรา ได้อะไรมากำลังหมุนอยู่โอ้โหได้เป็นสีฟ้าเลยเหรอนี่เป็นไงหัวอยากแท้เลยดวงดีเปล่าหัวสุดยอดไปเลยอ่ะพี่เอกทำไมวันนี้พี่เอกเก่งกว่าพี่ฝนอีกน่ะจังหวะนี้ดวงดีมาเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุยพร้อมของพี่ฝนเหมือนขนมแท่งช็อกโกแลตเลยน่ากินชะมัดพูดแล้วก็หิวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่า